subscribe. ดังแสงทองพองอัมพันเหนือชั้นฟ้าปวงประชาเปี่ยมสุขทุกแห่งหนขอสืบสารพระราชปณิธานองค์ภูมิพลบำเพ็ญตนเริ่มความดีที่ตัวเราปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานต่อไปข้าพระพุทธเจ้าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม TR Transformer 2สนใจสอบถามได้ที่โชว์รูมไทยลุ่งทุกสาขาสายแดดก็รำไรนะครับช่วงเช้าสายนิดนึงประมาณสัก9โมงหน่อยๆก็มีโอกาสมานั่งทำการขับทดสอบเจ้านิสสันเทียน่าตัวนี้ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตรนะครับหรือว่า 2,000 ซีซีนะครับรุ่น XL นะครับXL อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นรุ่นใหญ่นะครับคือรุ่นใหญ่มันอาจจะเป็น L แล้วก็อันนี้เป็น XL มันไม่ใช่นะครับมันเป็นรหัสของเขาเดี๋ยวคงจะต้องมาลองดูกันก่อนนะครับว่าตัวเครื่อง 2,000 ซีซีคันนี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันให้อัตราเร่งเป็นอย่างไรบ้างนะครับบวกกับเกียร์ CVT นะครับตรงนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยชินนะครับกับระบบขับเคลื่อนระบบเกียร์ CVT นะครับตัวนี้กำลังจะหาช่วงว่างๆสักนิดนึงนะครับทดสอบอัตราเร่งนะครับสักครู่เนี่ยนะฮะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ลองทดสอบว่าเวลาที่เหยียบคันเร่งลงไปเต็มๆหมายถึงว่าต้องการให้เกียร์เนี่ยมันคิกดาวน์ลงมาแล้วดูว่าอัตราการเร่งนะครับเร่งแซงขึ้นไปเนี่ยที่เรียกว่าเป็น passing ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับรู้สึกก็นุ่มนวลตามสไตล์ของเกียร์ CVT นะครับแต่ว่าจะให้ความรู้สึกว่าคิกดาวน์แล้วก็ตอบสนองได้ทันทีทันใดเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันคงต้องทำใจนิดนึงนะครับเนื่องจากว่า1นะครับเป็นรถที่ตัวค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงมีน้ำหนักแล้วก็เครื่องยนต์ขนาด 2,000 ซีซีตัวนี้เนี่ยบวกกับเกียร์ CVT นะครับก็อาจจะให้ความรู้สึกเนี่ยด้อยไปนิดนึงเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่ามันก็จะมีตัวที่เป็นเครื่องยนต์ 2.5 เหมือนกันนะครับตัวนั้นก็ถ้าไม่คิดมากนะครับขนาดนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าขับสบายนะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายนะครับก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าเครื่องยนต์ขนาด 2,000 ซีซีเนี่ยนะครับก็มีแรงม้าอยู่ที่136แรงม้านะครับส่วนแรงบิดเนี่ยอยู่ที่190นิวตันเมตรนะครับตรงนี้ก็ไม่เร็วทีเดียวนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับความเร็วที่ใช้ตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะรู้สึกว่าก็ความเงียบในห้องโดยสารก็ใช้ได้นะครับไม่ได้ดังอะไรมากมายสังเกตในช่วงรอยต่อของถนนนะครับที่ขับอยู่ความเร็วระดับนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีเสียงตึงๆๆๆบ้างอันนั้นก็เป็นเพราะว่าเรื่องของยางนะครับที่ให้ติดรถมาตรงนี้นะครับสเปคเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นมาตรฐานจากโรงงานออกมาอาจจะดูเล็กไปนิดนึงนะครับแล้วแต่คนชอบ
แต่ว่าเราเองเนี่ยก็จะมาทำการทดสอบในเรื่องของความเป็นรถเดิมๆนะครับจากโรงงานตรงนี้นะครับความสะดวกสบายนะครับก็มีมาให้มากมายพอสมควรนะครับตรงนี้พวงมาลัยเนี่ยผมเองรู้สึกว่าชอบนะครับตรงที่ว่ามันเป็นวงที่ค่อนข้างเล็กอีกอย่างนึงเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มือเล็กอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวงขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ความอ้วนของก้านพวงมาลัยนะครับว่าขอบรอบๆพวงมาลัยตรงนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าผมจับแล้วถนัดมือกระชับนะครับอุปกรณ์จัดวางนะครับเรื่องของการปรับกระจกมองข้างก็ดีนะครับนู่นนี่นั่นก็อยู่ในตำแหน่งที่บอกว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับถัดไปมันก็จะมีเสียงเตือนปิ๊บ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 นะครับตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบช่วยเหลือจะว่าอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะดีกว่านะครับที่เขาให้คำพูดนะครับที่เราอาจจะเข้าใจง่ายๆนะครับระบบช่วยในการขับขี่อัจฉริยะนะครับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีระบบที่เราพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านละกันนะครับว่าก็คือมันจะคอยเตือนในกรณีที่เราขับแล้วนะครับขับตรงไปเรื่อยๆนะครับตัวรถเนี่ยมันจะมีตัวเรดาร์นะครับจับนะครับเส้นที่เราจะต้องวิ่งอยู่ในเลนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ดีถ้าสมมุติว่าเราขับนะครับเกิดง่วงหรือว่าเปลี่ยนเลนนะครับมันจะมีเสียงเตือนบอกว่าไอ้ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนเลนแล้วนะเนี่ยครับจะมีเสียงเห็นไหมครับพอเปลี่ยนเลนออกมาทางด้านขวานะครับมันก็จะเสียงเตือนว่าตอนนี้เราเริ่มออกนอกเลนที่เราขับมาปกตินะครับทีนี้เราจะลองดูทางด้านซ้ายนะครับว่าจะเป็นเหมือนกันไหมนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเตือนเหมือนกันนะครับว่าเรากำลังเปลี่ยนเลนนะครับตรงนี้ก็พูดง่ายว่าช่วยเตือนในกรณีถ้าเกิดว่าเราขับรถไปแล้วรู้สึกว่าง่วงนอนนะครับแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมพวงมาลัยนะครับให้อยู่ในเส้นทางตรงได้นะครับอาจจะฉลับเฉไปทางซ้ายฉลับเฉไปทางขวามันก็จะคอยเตือนให้เรารู้สึกนะครับว่าอ๋อตอนนี้กูกำลังออกนอกเลนแล้วนะสำหรับเจ้าตัวเทียน่าเครื่องยนต์ 2.0 ตัวนี้เนี่ยนะครับอุปกรณ์ความสะดวกสบายที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็มีมาให้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแน่นอนเบาะนั่งคู่หน้าก็เป็นแบบไฟฟ้าแต่ว่าที่ดีอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่เราจอดรถแล้วเนี่ยนะครับดับเครื่องเปิดประตูนะครับเบาะเนี่ยมันจะถอยหลังมาให้นะครับก็พูดง่ายว่าช่วยให้การเข้าออกสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าในรถซีดานขนาดกลางตัวนี้เนี่ยนะครับที่มีให้มาเนี่ย ก็เห็นเจ้าเทียน่าเนี่ยนะครับก็ดีครับอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าสะดวกสบายเราก็ต้องการนะครับส่วนระบบอื่นๆนะครับก็คงจะต้องไปดูนะครับทดสอบกันในเส้นทางที่อยู่ในสนามอีกทีนึงนะครับว่าเรื่องของระบบ VDC เขาเป็นอย่างไรระบบ traction control นะครับจะเป็นอย่างไรตรงนี้นะครับแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าขับแล้วรู้สึกว่าให้ความรู้สึกสบายนุ่มนวลดีนะครับง่ายๆไม่ต้องไปเหนื่อยกับมันมากพวงมาลัยอย่างที่ผมบอกผมจับแล้วรู้สึกว่าเออมันขับให้ความรู้สึกที่ดีนะครับตรงนี้กับราคาค่าตัวนะครับซึ่งก็คงต้องเป็นการตัดสินใจล่ะนะครับว่าเราจะตัดสินใจซื้อรถรุ่นนี้กับราคาขนาดนี้ไหมนะครับ